5 6เนาะครับปิ้งรอบปิ้งรอบน้องอาตราลุงมาดูใครใครตายยกมือขึ้นแล้วไอ้ชะโดมาแล้วครับยกมาข้างบนเลยพี่เอ้ยชะโดนี่บอกแล้วมันเริ่มเหนื่อยแล้วต้นก็เหนื่อยปลายก็เหนื่อยครับพี่น้องนะครับไป3คนแล้วครับตอนนี้ครับสู้ปลาตัวนี้ครับเอาดูไม่อยู่ครับผมดูครับวันนี้วันเยอะมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC ช่อง YouTube อุ้ยชิตับชาแนลครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสนุกนะลุงตรงนี้บ้านสนุกครับวันนี้บ้านสนุกจัดวันแหครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับซึ่งไม่เคยจัดมาเลยสักครั้งครับบ่อนี้ครับอายุนี่มีไม่ต่ำกว่า20ปีครับบ่อนี้ครับมาดูซิว่าเขาบอกว่าปลาขาวเยอะมากครับปลาขาวเยอะมากครับเขาบอกว่าเยอะเหมือนโอ่บ้านสมุทรเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาขาวแล้วก็ปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาจากโบนะครับชาวไร่ชนาที่หลุดมาครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะนะครับพ่อแม่พี่น้องและปลามันก็จะหลุดมารวมอยู่ตรงนี้วันนี้ก็เลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยนํามาจัดนะครับวันแหนะครับเพื่อที่จะนําเงินไปทํานุบํารุงสร้างหมู่บ้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็เซียนแหก็กําลังเดินทางมาเพื่อที่จะจับปลาอย่างคับคั่งนะครับเดี๋ยวอุชิตะก็จะถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะก่อนจะถ่ายทำก็อย่าลืมก่อนจะดูก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง YouTube อุชิตะ Channel ด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนี่ครับผมหูใหญ่มากพี่น้องเอ้ยดูปลาชะโดใหญ่จริงครับพี่น้องครับก็หลักๆทั้งปลาชะโดนะครับปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาเขาหนูได้ปลาแล้วมั้งพี่น้องหนูนะเอาเรือมาจุ่มเมื่อคืนหนูได้ปลาแล้วหนูเนื้อปลาเข้าไปอยู่แล้วหนูโอ้เมื่อกี้ขึ้นเบลอเลยพี่น้องใหญ่จริงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศลืมออกไปครับก็อัตราค่าบริการนะครับแพ100บาทนะครับฟัง50บาทครับไม่แพงไม่แรงถูกๆครับแต่ว่าปลานะครับใหญ่ๆจริงๆนะครับผมนี่ครับขึ้นหนูยิ่งทับปลาดุกปลาอะไรนี่ครับโอ้พี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกปลากดแล้วก็ปลาขยงครับเยอะแยะนะครับแต่ไม่รู้ว่าเซียนแหจะเอาแหทีหรือแหห่างมานะครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินดูเซียนแหนะครับตอนนี้ก็มาทั่วสารทิศนะครับเนื้อใต้ออกตกมาหมดนะครับเพราะว่าปลาที่นี่ครับใหญ่จริงครับขึ้นหนูหูพี่น้องเอ้ยแต่เป็นปลาธรรมชาตินะครับไม่ได้ปล่อยพวกปลายี่สกปลาจีนแต่ว่าถ้าปลายี่สกปลาจีนปลาตะเพียนมินิสายใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าปลามันหลุดมาจากบ่อชาวไร่ชาวนาเด้อพี่น้องนะครับผมพามาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับเซียนแหครับรอครับรอเวลามันโมงปูบองเก้าครึ่งวันอ๋อเก้าครึ่งนะครับผมเก้าครึ่งเราได้ชมความมันกันแน่นอนครับปลาครับขึ้นมีแต่ตัวเบ่งๆเลยแต่สนายจะเล่นปลาเครื่องเลยปลาแต่จะโดแต่จะโดชะโดชะโดชะโดกับปลาเขานะครับสนายกับปลาเขาครับชะโดก็ชะโดพี่น้องนะครับนี่ครับบรรยากาศเด้อท่านผู้ชมนะครับเซียนแหกำลังเดินทางมาครับน่าสนายเนี่ยตรากันจ้อหนูไม่มีใครเอาสไนด์แตรกันจ้องมาเลยครับท่านผู้ชมดูแปะแปะหน้าผากเหมือนกับพีจีนแล้วพี่น้องดูครับบาสไอพีกองก้อยมาอีกตัวแล้วครับบักปี้บักปี้นะปีทองนะเพื่อนผมเองนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทีเด็ดพี่น้องนี่แอดมินต้องมาขอต้องแตรกันจ้องปีตูแล้วนี่เดี๋ยวเวียนปั้นกันจ้อง
รู้ว่าจะเดินไปโคศกเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านไม่ให้กลับอีกผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่แหละเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านไม่ให้กลับอีกครับอยู่เท่านี้แหละถือลงไม่ใช่ปลาถือลงหิงโจตีปลาถือลงเจ้ามาไตรฉลังหนูไตรฉลังไตรฉลังว่าแล้วมันโดดเวลาหวานมันโดดที่ไรฉลังเขาจะได้ยังไตรฉลังปลาเฉลียงไรไรแหวแหวมากี่ปากวันนี้เป็นตะกร้าวะดูครับพี่ชมท่านชมดูครับอู้ยอะไรเอ้ยน่ารักแท้ดูตะกร้าเขาไอ้เถอะพี่น้องดูครับนี่ดูเจ้าของครับจากช่องจอมเว้ยเออสนามเตอร์กะว่าวันแหววันนี้เสร็จขายปลาแต่งเมียอีกคนใช่ไหมโอเคครับเออครับบรรยากาศสนุกสนานกับเซียนแหนะครับนะครับเพื่อนบ้านบ้านข้างเคียงกันนะครับตำบลข้างเคียงกันนะครับผมนี่เป็นพื้นที่ของตำบลไพรครับท่านผู้ชมครับส่วนอุชตับนี่แอดมินอยู่ตำบลประทัดบุครับผมอุ้มกระโพงนู่นท่านผู้ชมนะครับดูปลาเขานะครับปลาเขาไม่ใช่ปลาเรานะครับกำลังพุดกำลังขึ้นนะครับเอ้าเหลืออีก30นาทีเด้อท่านผู้ชมนะครับแบ่งสายกันเช็คน่ะตัวที่เราขายนะครับตามริมตอนนี้ก็กำลังจะเช็คตัวเด้อท่านผู้ชมคือปลาเขาขึ้นเมื่อกี้ครับ3ตัวติดเลยครับตรงนี้ครับพี่น้องตอนนี้ก็จะถึงเวลาปล่อยนกปล่อยกากันแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ท่านผู้ใหญ่บ้านจะบอกว่าจะปล่อยในช่วงเวลา 9:30 นนะครับตอนนี้ก็ 9:00 กว่าๆแล้วครับรอชมเด้อพี่น้องนะครับผมนี่ครับดูครับเซียนแหกำลังจับแหจับที่จับทางจองที่จองทางกันอยู่เด้อท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ก็ความมันกำลังจะเริ่มครับนี่ครับกองเชียร์เราครับเด็กน้อยนะครับเชียร์คุณพ่ออยู่ด้านหลังนะครับผมตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าฟังเพลงให้จบ1เพลงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่น้องกำลังจะเริ่มแล้วครับความสนุกสนานนะครับวันนี้ปลาเขาปลาชะโดนะครับปลาเขาปลาชะโดนะครับผมแล้วก็พวกปลาเนื้ออ่อนปลาธรรมชาตินะครับล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกยี่สกพวกตะพงตะเพียนเป็นปลาที่หลุดจากบ่อที่อื่นมานะครับมีนะครับผมรอดูเด้อพี่น้องนะเมียมาดูเซียนแหทางนู้นครับโอ้พี่น้องเอ้ยดูครับนู่นๆนู่นเต็มไปหมดเลยดูขึ้นพี่น้องดูครับมันขึ้นล่อตาล่อใจอุชจับจังเลยเดี๋ยวอุชจับจะเปลี่ยนชุดแล้วมั้งนี่นะครับน่าเอาตัวใหญ่ให้ได้เด้อนะครับหน้ากล้องนี่นะครับนี่พี่น้องเอาลงน้ำไปแล้วครับเอาโอ้ยลื่นลงน้ำไปแล้วครับนี่ครับปลาดึงนะครับนั่นน่ะอันนี้ก็เซียนแหก็กำลังเริ่มลงจับจองที่นะครับแล้วก็จับแหนะครับผมอย่าเพิ่งจบตัวนะครับขายตัวจนถึงประมาณมาในวันนี้บาทก็ขอพี่น้องครับความมันกำลังจะเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมเอาเราชมกันเด้อเอาจะยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วครับปล่อยนกปล่อยกาแล้วพี่น้องเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาลุ้นกันครับเอาใครจะลากตัวใหญ่ขึ้นก่อนครับท่านผู้ชมครับน้ามันบ้องนุ่งกี้ลงก่อนเพื่อนไม่ลงไม่หวานรอทีหลังจังหวะสองว่ะนี่ครับพี่นี่ใจเย็นมากครับนี่ครับเอ็กซ์นี่ครับใจเย็นมากครับรอตัวใหญ่ขึ้นทีเดียวเลยนี่ปลาแห่แรกนี่แรงเยอะนะครับผมเอาว่ามีใครโดนก่อนไหมว่าหลักๆปลาธรรมชาติครับแรงเยอะปลาชะโดกับปลาเขาเนี่ยครับนู่นนู่นพอให้นู่นเลยพี่น้องเอา
นี่กำลังสาวขึ้นมาครับบึดจำบึดจำบึดครับเอาหลุดหลุดไปแล้วมีเสียงหยุดเลยบ้างไปให้อ๋อสนั่งยินเนอู้ดูฟองขึ้นครับฟุดฟุดฟุดเลยปลามยังไม่เหนื่อยครับปลาเขาครับอู้ดูฟองขึ้นเต็มแหเลยตรงนั้นน่ะนู่นแหละครับต้องรออีกประมาณ10นาที15นาทีครับกว่าปลาเขาปลาชะโดจะเหนื่อยฮึบเอาไปแล้วครับไอ้สาวไปแล้วครับนู่นเออท่านผู้ชมดูครับบรรยากาศนั่นน่ะโดนแล้วครับนู่นเขาผูกอันนี้รอแล้วครับโดนนะแต่ว่าปลาแพแรกนี่นะแรงมันจะเยอะเอาลงแล้วพี่น้องลงแล้วครับนู่นครับลงแล้วครับนั่นนะครับลงไปกู้แล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ไม่อยู่หลุดไปแล้วสายหัวแล้วเอาช่วงแรกนี่ต้องหวานแล้วก็เหยียบตีนแหแล้วงมอย่างเดียวครับงั้นปลาแรงเยอะโอ้โหดูขึ้นพี่น้องเอ้ยดูอู้จะนึบขึ้นเลยนะต้องเสร็จเรือแน่เลยครับแถวนั้นนะครับก็ปลาขาปลาพกปลาสร้อยปลาอะไรก็เยอะนะครับแต่ต้องแหต้องทีหน่อยครับประมาณ2เซนนะครับถึงจะพวกปลากดแล้วก็ปลาขะแยงนะครับพอขนาดมุกเลยเดี๋ยวลุ้นกันพี่น้องเอาปลายังไม่หมดแรงครับต้องรออีก10นาที15นาทีครับอันนี้มันกำลังวิ่งทั่วบ่อครับเอาโดดไปแล้วพี่น้องเฮ้ยเสียดายดิตระครับบังตัวเตรฉลาดนะเตรมุกสว่าแมวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอลุ้นกันเด้อเดี๋ยวให้ปลามันเหนื่อยก่อนครับพอปลาเหนื่อยนี่รอเก็บตกนะครับได้ลุ้นแหนี้ครับเพื่อผู้พับผู้พับครับผมสาวติดมานะครับผู้พับผู้พับไหมมีไหมมีไหมนั่นโว้ยนึกว่าปลาได้อะไรมานู่นเหรอโอ้ยไถเด้อนี่มาไถเด้อนี่นี่ขวดน้อยขวดน้อยขวดหนึ่งโอ้ยพี่น้องไอ้ดูเอาใส่เลยพี่ใส่เลยอย่ารอเร็วเฮ้ยแอดมินเชียร์อย่างเดียวเลยเชียร์แล้วก็ยุให้หวานอย่างเดียวเลยปลาพวกปลาชะโดอะไรแรงเยอะครับต้องรอหนูให้มันเหนื่อยนะครับถึงจะมีเสียงโห่ครับโอ้ยพี่เขาโดนปลาเขานะครับหลุดไปนู่นเลยครับเมื่อกี้เลยนะครับไม่อยู่เมียนเต้โดนปลาเขาแรงเยอะจริงครับปลานี่ครับเพื่อมีตัวที่สองแล้วก็หวานสาวด้วยครับต้องหวานงมนะครับอุ้ยเสียดายวะเสียดายเด้อท่านผู้ชมเอาหนูครับปลาหมอช้างเหยียบครับมาแล้วครับปลาหมอช้างเหยียบแตรกันตรับครับผม
ปลามะเขือใส่ไปแล้วครับเอานะครับปลาใหญ่ยังไม่เหนื่อยครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อเอามาแล้วครับปลานิลครับปลานิลธรรมชาติครับ1ตัวมาแล้วครับเอาโอ้โหนี่ครับปลานิลครับขาวบอกเลยครับผมบาสนี่ครับใส่3ตัวโลครับผมนะครับเอานู่นน่าจะโดนปลาแล้วครับนั่นลงไปแล้วครับว่าปลาเขาปลาชโดนี่แรงมันเยอะครับกว่ามันจะเหนื่อยกว่าจะเอาขึ้นนี่ยากนะครับต้องใช้เวลานะครับนู่นพี่น้องสนายแล้วได้ปลาเขาขึ้นแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวน่าจะมันโลหนึ่งนี่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 เสื้อตุกเล็กนี่นะครับตุกเมาตุกเล็กนี่นะนี่นะคนเดียวนะครับได้แล้วครับปลาสนายหนึ่งตัวนะครับสาวขึ้นเลยเหมือนกับปลานิลเลยแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเผื่อมีตัวที่สองตัวนั้นก็น่าจะไซส์โลได้อยู่ครับมองไปแต่ไกลครับนะครับโอ้ยกำลังหักเงี้ยงอยู่ครับตอนนี้ครับทิ้งเงี้ยงไปแล้วครับหนึ่งข้างครับเอาเงี้ยงที่สองครับในได้ช่อนใหญ่นี่เต้ว้าดหนูได้ช่อนใหญ่ขึ้นแล้วท่านผู้ชมป้าเอ้าอื้อสองโลมั้งนั่นน่ะเอ้าโอ้ยอย่าลุ้นได้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 เดี๋ยวปลาไอ้กล้องอีกดิ้นใหญ่เลยเห็นแต่หางพี่น้องสองโลน่ะสองโลกว่าเลยนั่นน่ะตัวใหญ่มากเลยเอานู่นทางนู้นก่อนครับดูแบบได้ทั้งเขาได้ทั้งสวายเอาดูปลาได้หูปลาปลาอะไรปลาปลาตองบ่โน้ยเอาลุ้นกันต่อพี่น้องเอ้ยปลาเนี่ยปรากฏคังเนาะนู่นครับปรากฏคังตัวหนึ่งปรากฏเหลืองพี่น้องปลานู่นครับโอ้ยขึ้นยากหน่อยมันบ่อมันชันครับนะเดี๋ยวพาไปดูปรากฏเรืองครับตัวก็สวยอยู่นะครับตัวถ้าตกได้ถ้าตกเยื่อเม้นได้นี่ถือว่าตัวใหญ่ได้กี่ตัวตัวหนึ่งกดเรืองครับปลาหมอช้างเหยียบก็มีปลาหมอช้างเหยียบปลาเฉลียงปลาเฉลียงเด้อพี่น้องชาวบ้านเรียกปลาเฉลียงปลาฉลังนะครับเอาอันนี้ก็เริ่มเห็นตัวแล้วครับปลาเริ่มเหนื่อยแล้วครับเอาเอาใหญ่เลยสัตว์เอา100เมตรเฮ้ย2ตัวเลยท่านผู้ชมเปิดนี่ถือว่าอาบน้ำส่งท้ายวันสงกรานต์ร่วมกันท่านชมมาลุ้นครับนี่ลงไปงมแล้วครับเจอไม่เจอครับอยู่ไม่อยู่ครับนี่รอลุ้นปลาชโดครับปลาชโดแรงเยอะเดี๋ยวเอ้าปลาอะไรครับดิ้นแล้วครับปลาช้างปลาช้างได้ตันไรครับปลาช้างปลาบูบัดนะครับปลาบูครับฮะลุ้นกันต่อยาวๆครับท่านผู้ชมเอามาดูครับปลานิลครับไซโลนี่ครับปลานิลธรรมชาตินี่ครับสวยเลยนะครับไซโลเลยครับอ้วนตุ๊บเลยครับดูครับพี่น้องอันนี้ปลาอะไรปลาคะแนนเอานะครับตัวนี้ก็กิโลนะครับน่าจะโลกว่าแหละตัวนี้เนี่ยดูแรงเยอะจังเลยครับบุบบับบุบบับเลยพี่น้องวันนินวันนินธรรมชาติครับดูครับสวยงามจริงๆครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็จะมาลุ้นปลาเค้าต่อครับปลาชโดอ่
ตอนนี้ก็กำลังปลดปลาครับผมลวงเงือกป๊อปครับเอาปุ๊บปุ๊บเอ้ยนี่ครับได้แล้วได้ค่าแหคืนแล้วครับผมนะใครได้ปลาขาวตะโกนมาเด้อเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเออครับพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวรออดใจรอแป๊บนึงเหรออดใจรอแป๊บนึงเหรอโอ้ยถ่ายไม่ทันครับตะเพียนยังใหญ่เลยตะเพียนนี่ครับตะเพียนหลุดไปแล้วครับยังใหญ่เลยมีเป็นกิโลเลยนะตัวนี้นะเสียดายเลยท่านผู้ชมลุ้นพี่คนนี้ครับลุ้นพี่คนนี้ครับเหมือนจะโดนไม่โดนครับเหมือนจะลากแหเหมือนจะอะไรสักอย่างครับดูครับลุ้นครับดูครับเอ้าดึงแหขึ้นแล้วนู่นนู่นโอ้ยปลาอะไรนะครับปลาช่อนโอ้ปลาช่อนกับปลาดุกปลาเชลียงบ่โอ้ยนะครับเอาขึ้นเรือแล้วพี่น้องมาได้เลยครับพี่น้องกำลังสาวขึ้นครับน่าจะปลาปลากดนะครับปลากดเหลืองตัวใหญ่เลยเมื่อกี้แล้วก็ปลาช่อนเอาขึ้นแล้วครับเอานะครับสวายสวายโอ้สบายนะครับไปแล้วครับนู่นครับได้สบายไปแล้วครับ1ตัวนู่นกำลังงมอยู่ครับนะครับพี่น้องเห็นงมตั้งนานแล้วยังไม่ได้เอาปลาขึ้นเลยเอาพี่น้องนู่นพี่น้องดูครับขาดดูเบลอเลยนุ่งก่อนครับได้ตะไคร้ฉลังแล้วครับนั่นนะครับในเรือครับทะเลจะนึบเลยจะโดได้นี่ทะเลนะครับแกขาดเลยพี่น้องดูเบลอเลยเอาไม่เดี๋ยวผมรอถ่ายตรงนี้แหละโอ้พี่น้องเอาขึ้นเรือแล้วครับใหญ่มากครับนู่นน่ะเสื้อสีแดงนู่นครับโอ้นู่นน่ะนะครับอุ้ยทั้งช่อนทั้งอยู่ในเรือนี่ตัวเบลอเลยครับนี่ครับกำลังสาวขึ้นเรือแล้วครับกำลังปลดปลาครับใหญ่มากครับตัวที่อยู่ในเรือเมื่อกี้ครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะครับเจ้าของกำลังปลดอยู่ครับเสียดายครับถ่ายไม่ถึงครับได้อยู่ใกล้ๆนี่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องดูครับปลาแหทีดูครับอุ้ยสยุ่มซุ่มยุ่มเลยครับปลาขยงครับเต็มแหเลยครับนี่ครับต้องเล่นแฮทีแล้วครับผมนะครับปลาขยงนะครับเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับโอ้นู่นครับปลากันเจาะปลากันเจาะครับซุ่มยุ่มเลยพี่น้องเอ้ยไปปลดทุ่งปลาทุ่งปลาทุ่งปลาบัดนี่มึงมาเทือละอะไรอยู่ตรงนี่ครับโอ้ปลาสวายก็ได้ครับเอานู่นนู่นทางนู้นครับนู่นทางนู้นก็ติดเลยครับปลาเริ่มเหนื่อยเริ่มเห็นตัวแล้วครับตอนนี้ครับซุ่มยุ่มแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับน้องปลาสนายก็ปลาสวายนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ครับไซก็น่าจะโลนึงครับโอ้ยนะครับได้อันนี้ก็น้องปลากดครับเรียกปลาอะไรนะแต่กระจ๊อปลากวด
นี่พี่น้องปลาขยงนะครับนี่ครับเฮเฮทีเริ่มทำงานแล้วครับตัวนี้นี่ได้ไหมพี่ปลาอะไรมีแต่ปลาน้อยๆอุ้ยไม่น้อยแล้วปลาอู้ปลาบูเลยเลยเกือบโลนึงครับปลาบูครับปลาบูนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับปลาก็เริ่มเหนื่อยเริ่มเห็นคนเริ่มลากขึ้นแล้วครับรอปลาสนายครับยังไม่ได้ครับมีใครได้ยังครับปลาสนายเนี่ยครับตามแต่ปลาอีสุกมันปัดโทษมาปลาอีสุกอีกไม่กลัวบู๊ปัดเออจะนายยกยัวมันปลานายสีแดงวิ่งไทยไม่ทันครับ3กิโลครับโอ้ไทยรู้เร็วสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับสบายดีบ่สบายดีครับโอ้สบายดีต้องถอดแว่นด้วยไหมดีครับผมก็เป็น FC ผมด้วยนะครับผมชอบวิธีการใส่เบ็ดของพี่เขาครับเบ็ดอะไรไม่มีคันครับเบ็ดอะไรเอาไปพันๆกับผักบุ้งครับเสร็จเลยนะครับแถมได้ปลายคือเนาะเป็นลาวนะครับเป็นลาวเบ็ดลาวเบ็ดลาวโอ้ยมาทั้งผัวทั้งเมียเลยนี่ไปเดี๋ยวไปดูเมียกับแอบดูเมียดิเมียก็ขายอะไรเนาะดูครับคนอะไรไม่รู้มีอายชาวบ้านอยู่ช่องเลยขายทั้งผัวทั้งเมียดูอายทำไมคนเยอะแยะอายทำไมเอาเงินให้กูดิ20นี่ทางนี้20ข้างหลัง20โอ้ยก็มาเจอนะครับอาจารย์สุภชัยครับคุณครูสุภชัยผมเองครับพี่น้องนำอะไรดีนำอะไรที่แบบกินแล้วไม่ไหม้รักมีไหมฮะคุณครูตอบแบบนี้ตอบไม่ถูกน้ำอะไรที่แม่ไม้กินแล้วแม่ไม้ชอบอ่ะผมว่าผมชอบแม่ไม้เป็นชีวิตน้ำเงินบ้าอะไรเยอะน้ำอะไรจะเข้าน้ำเงินเนาะน้ำเงินเอาไอ้มีชาดำไหมมีค่ะเอาชาดำอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมเองครับนะครับโตมาด้วยกันครับนะครับโตมาด้วยกันบอกแกพาเล่นน้ำนะครับเฮ้ยลืมไอ้แง่ยูดเขาร้องยังไงวะแง่ยูดอะไรนะแง่ยูดปลุดสดายเด็กมัดเบอร์ฮึบซึ่งนะเอาจำได้ไหมท้องลืมหมดแง่ยูดปลุดสดายกบัดเฮึบอะไรนะลืมมันจบแล้วมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วครับเสียดายครับไอ้วิธีการเล่นน้ำไอ้แง่ยูดปลุดสดายทางตรงกูปลาเอาเยอะแต่ว่ามันยังเอามันขึ้นถ้ามันไม่เหนื่อยอันนั้นยังไม่เริ่มเลยเออยังอ่ะมันคนอ่ะโอ้นี่ครับแต่ปลาเขาเยอะจริงๆโอ้พกบุบๆเลยนะครับผมว้าแม่ค้าให้ไปโปรโมทร้านเราต้องได้กินฟรีท่านผู้ชมแม่ค้าให้โปรโมทร้านเราต้องได้กินฟรีนี่ครับของหวานนี่แกเลยค่ะไม่ต้องเป็นข้าวของยางอ่ะจ้าบาดของหวานเด้อใครหวานแหนเหนื่อยๆเรียนเชิญครับทางนี้ครับนั่นเห็นไหมผมโปรโมทมาเลยทันทีครับลูกค้าครับเฮ้ยไม่มีอะไรมาอู้พี่น้องดูเต็มกระติกเลยนะครับผมของหวานใครหวานแหนเหนื่อยๆก็เรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะของหวานกาแฟนะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับนะครับลูกชิ้นนั้นเป็นลูกชิ้นเนื้อคุณภาพนะครับสั่งเนื้อมาจากประเทศดูไบเนาะเป็นเนื้ออูฐโดยเฉพาะเลยครับท่านผู้ชมเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้ออูฐนะครับใครอยากกินก็ลองชิมได้ครับเอ้ยส่วนน้ำนี่นะครับน้ำแข็งเราสั่งมาจากโคโลกเนื้อนะครับผมไม่ใช่น้ำแข็งธรรมดาที่มีขายในประเทศไทยนะครับเป็นน้ำแข็งจากโคโลกเนื้อนะครับนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูครับสังเกตดูว่าเนี่ยครับมันจะสีขาวนะครับเงาผมมาของแคลบความตรงเย็นทุกก้อนนะไม่เย็นทุกก้อนเขาไม่ขายนะได้ไหมได้เน้ำแข็งขั้วโลกเหนือครับพี่น้องเย็นจริงๆครับเย็น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 ตะกุยบอดเดิมเหรอเนาะครับ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 ผมนี่36ลาวครับผมเดี๋ยวเจอกันกับความมันครับของ YouTube อุชตับ Channel ครับนั่นแหละครับถ้าบอดไหนมีแม่ไม้อุชตับไปแน่นอนครับผมตรงนี้แหละอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็ไ
เดินทางไปทำงานแล้วครับก็ได้ไงไม่ไม่ไหนไม่ไม่บ้างจะมือหนูหุ่มจะนอนดูครับเดี๋ยวไปจีบไม่ไม่ก่อนท่านชมนี่ครับพี่น้องไปจีบไม่ไม่ครับไหนเดี๋ยวดึงมาอยู่สังกัดเพจคลินิกไม่ไม่นี่ครับไม่ไม่เด้อพี่น้องเด้อใครเจออยู่แถวไหนนะครับนะครับจีบได้นะครับแต่นี่ไม่ไม่ป้ายแดงนะครับน่ะใช่ๆนะครับผมใครเจอที่ไหนจีบได้เด้อพี่น้องนอกจากได้ไม่ไม่แล้วได้ของหวานกินฟรีด้วยบอกเขาว่าไม่ไม่ลูกติดโอ้ไม่ไม่ลูกติดอย่าบอกที่ไอ้ตรงนั้นน่ะค่อยรู้ทีหลังไม่ได้เราต้องจริงใจอย่าไปโกหกเขาแล้วคนทำงานไปไหนแล้วอ้าวดูความลับแตกแล้วพี่น้องชาดำได้แล้วไม่ออกแดงไม่ดำเลยไม่ดำไม่มันไม่ดำนะมันออกแดงๆหน่วยชาปลอมแล้วต้องกินที่เสียบเลยพี่มือไม่ว่างเสียบเลยพี่ก็ให้เสียบขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูที่เลี้ยงช่อง YouTube อุชิตับ Channel นะครับเดี๋ยวเรามากลับมาแข่งกล้าใหม่นี่ครับปลาฉลังนะครับผมอุ้ยดูครับพี่น้องปลากดเหลืองแล้วก็ปลาหมอช้างเหยียบนะครับสวยๆเดี๋ยวก็รอลุ้นปลาสนายกันครับเออเดี๋ยวกำลังหน้าไตรนี่ละลุ้นเจ๊นะดอลวิโซเนาะเดี๋ยวรอลุ้นปลาสนายกันเด้อท่านผู้ชมเอาไปแล้วครับท่านผู้ชมต้องวิ่งเลยครับไม่รู้ปลาอะไรครับเห็นแต่เงี้ยงครับอดอู้ยี่สิบโลอดยี่สิบสวยเลยนี่ครับโอ้สองสามโลมั้งอดยอดครับผมนี่ครับสวยงามนี่ครับมานแล้วครับมานแล้วครับนู่นครับทางนู้นก็ได้ครับปลานิลตัวใหญ่ครับวันนี้เป็ดน้ำได้ปลานิลครับนู่นครับโอ้ยเอาซุ่มยูมเลยครับแหทีทำงานแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยซุ่มยูมแล้วอุปลาเนื้ออ่อนป้าดูครับอุปลาเนื้ออ่อนเยอะมากเลยครับนี่ครับปลาทั้งปลาเนื้ออ่อนทั้งปลากดปลากดแล้วก็ปลากระปลาขาวนี่ครับแหทีทำงานแล้วท่านผู้ชมนั่นดูแล้วพี่น้องดูนะโอ้ยของเขาแล้วของแท้ครับนี่ครับของแท้จริงครับโดนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับแทงมือครับพี่น้องเลยไปพี่น้องมาดูว่าใครจะได้ปลาขาวเขาใหญ่ปลาเขาใหญ่ใครจะได้ปลาเขาครับครับตอนนี้ครับปลานิลตัวใหญ่อย่างอ้วนเลยครับปลานิลธรรมชาติชมบรรยากาศเด้อท่านชมนี่ครับปลาตะเพียนนะครับก็ได้ปลาตะเพียนโอ้นู่นครับงัดปลาตะเพียนขึ้นมาแล้วครับโอ้จับมือนั่นนะครับปลาตะเพียนสวยๆปลาเอาเหนื่อยครับหายใจรวยรินเลยครับตอนนี้โอ้เอานั่นแหละครับใส่ได้แล้วชมกันต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินรอบสระดูว่าเผื่อใครจะได้ปลาเขานะครับปลาเขาตัวนี้ยังไม่ได้ตัวเลยครับโอ้เดินไปไม่ได้พี่น้องใส่รองเท้ามานะครับมีขี้ตมมีโคลนครับนี่ครับ
อื่นไปบ่ได้ครับผมครับเดี๋ยวรอรูปลาสนายครับใครจะได้ปลาสนายอู้ขึ้นเบลอเลยนุอู้เออเอามาดูเสี่ยมีวีคลอสครับผลประกอบการวันนี้ครับ50บาทอู้เยอะแยะแล้วเนี่ยคุ้มแล้วครับไปช่อนไซโลเอาทางนู้นแพเป็นไงบ้างผลประกอบการเอาเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นต่อครับเห็นได้ข่าวว่าเขาสู้ปลาอยู่ครับปลามันตีฟองครับท่านผู้ชมเอานะครับเพื่อได้ปลายักษ์ปลาใหญ่ครับเสียงดังไปทั่วบ่อเลยเอาสู้ปลาใหญ่ครับไม่รู้ปลาอะไรครับก็ฟองเต็มแหเอ้าลุงมันฉากออกมาครับผมมันบ่ยังไม่มันเลยเอ้ยเอาให้ได้นะปลาเขาขึ้นเยอะแยะเลยนี่นะปลาเขาเนี่ยไม่ใช่ปลาเราเอาพี่น้องไปดูไปลุ้นกันครับมันบ่มันครับแฮทีทำงานครับดูครับแฮทีโอ้ยปลากระโจของแท้ครับของแท้มันอยู่ที่คนนี่ไอ้นี่อยู่ไหมนี่ปลาตรงนี้นี่ปั๊ดเอาลุ้นกันครับลุ้นกันครับนั่นน่ะอื้อๆๆแล้วครับพี่น้องอยู่ไม่อยู่ครับน่ะใส่ท้องไตรปลาไม่รอบนั่นเองเต่าเฮ้ยเดี๋ยวรอลุ้นกันอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องก็บอกว่าโคตรยักษ์โคตรใหญ่เลยเอาลุ้นกันครับปั่นเจ้าจับให้ใหม่ปลาครับใหญ่ปลาไหนอ้าวกำลังรวมทีมสู้กันครับตัวนี้ครับนะครับนะครับไป3คนแล้วครับตัวนี้ครับสู้ปลาตัวนี้นะครับเอาอยู่ไม่อยู่ครับผมลุ้นกันครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับลึบแล้วครับโคตรกีฬาสดแต่ใครเนี่ยเอาล่าสดล่าสดเอาเอาให้ได้เด้อไม่งั้นไอ้กล้องเด้อเอาอยู่ไหนอยู่ไหนสองคนช่วยกันแล้วครับตอนนี้ครับสามคนกับคนถือจอมครับอุชิตับเอาอุชิตับชาแนลครับผมขอบคุณครับอุชิตับชาแนลเอาอยู่ไม่อยู่ครับรอชมรอลุ้นกันครับโอ้โดนเลยครับโดนเดี๋ยวว่าเอาไม่อยู่นะครับผมได้แต่สัมผัสเดี๋ยวเราลุ้นกันครับได้แต่สัมผัสครับบัดเอาลุ้นกันต่อครับสู้กันต่อครับอยู่ไม่อยู่ครับปลาตัวนี้ต้องพูด3พูดครับเพราะว่ามีส่วนร่วม3คนครับนั่นอ้วกอ้วกอ้วกบัดน้ำมันลึกครับตรงนี้ครับผมเอาฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วชมไรดอกเทิมรู้ฟองขึ้นแล้วครับฟองขึ้นตีฟองครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับท่านผู้ชมสู้3คนครับคลิปนี้ครับถ้าได้ตัวนี้ต้องพูด3พูดนะครับนี่ครับโอ้ยกันพี่น้องครับฟองขึ้นเบลอเลยครับพุด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 เอ้ยมุดทีเดียว3คนเลยโชคเป็นไรดอกทำรู้ดูครับเหนื่อยเหนื่อยหายใจรวยรินแล้วพี่น้องโอ้ฟองเต็มตัวเตะเต็มตัวเต็มตัวปลาช่อนกับปลาช่อนอ้อดูว่าเดือดไปเอาร่มร่มจังเรียกตู้ร่มไว้ไปจับพ่อไอ้นู่นฮึบเอาฮึบอยู่ไม่อยู่โอ้โอ้ไปทางนู่นแล้วอ่ะจับไว้น้องไว้มาปั๊ดน้ำมันลึกครับ3เมตรอู้ได้ปลาตะเพียนด้วย
อบเฮ้ยจับเอารอลุ้นกันพี่น้องเอาไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาบึ้มบึ้มเอาอยู่ไม่อยู่มาดูปลาตัวนี้จะมีวาสนาได้ออก YouTube มั้ยครับเอาเดี๋ยวเราลุ้นกันครับผมสองคนช่วยกันงมครับเอาเซียนของแท้มาแล้วครับนั่นแหละครับมาช่วยกันครับเป็น3คนครับถ้าได้ต้องเป็น4พูดครับตอนนี้ครับปลาตัวนี้จะได้ต้อง4พูดแล้วครับท่านผู้ชมเอามาลุ้นกันครับผมเอาใจเด้อมุ้ยลงจึงมุ้ยเอาปลาให้มันลงเอาลุ้นกันครับผมจะได้พูดไหมครับตัวนี้ครับนี่ครับผู้บ่าวก็มารอลุ้นเชียร์อยู่ครับตัวนี้ครับโอ้ยนี่ผมเท่จังเลยครับคนนี้ครับเอาพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนวิ่งรอบวิ่งรอบน้องครับตาตราลุงดูลุงที่บ้านผมนะดูแล้วใครได้ปลายกมือขึ้นแล้วไอ้ชะโดมาแล้วครับยกมาข้างบนเลยพี่เฮ้ยชะโดนี่บอกแล้วมันเริ่มเหนื่อยแล้วคนก็เหนื่อยปลาก็เหนื่อยครับพี่น้อง 6-7 โลแล้วมั้งนี่อ้วนตับเลยครับชะโดครับผมดูครับโอ้สู้นานไหมตัวนี้นี่โอ้เมื่อกี้ไม่ได้สู้เลยใช่ไหมติดไม่ได้สู้เลยติดโอ้ปลาเหนื่อยแล้วครับตัวนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับเท่าครับครับโอ้โอ้เอาชะโดครับมีหลายตัวครับชะโดครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับผมมุมนู้นก็ยังสู้กันอยู่ครับนะครับหลุดไปแล้วครับมัวแต่ไปถ่ายปลาชะโดครับทางนี้ไปแล้วครับเสียดายครับตัวนี้ไม่เห็นตัวครับผมสู้กันทั้ง4คนนะครับเสียดายครับฮะรอลุ้นตัวใหม่ครับผมนะครับผมกินได้บ้างกันหน้าล่ะบ้าง6-7 โลแล้วมั้งนี่ตัวนี้นี่โอ้ประมาณนั่นแหละต้องใส่พวงอีศกใหญ่มากครับดูครับเนื้อพวงทมจริงอันนี้เขาได้ตรงไหนนี่นั่นอีเจ้าหัวน้องบังโอ้นี่ครับครับผมวัดสุดยอดครับสุดยอดครับใหญ่จริงครับอีศกนะครับโอ้เตือนตึงเด้หน้าตาหมั่นๆนะนะครับ3จับนาทีบนกิโลเองครับมุ้ยเนาะนี่ครับใหญ่มากใหญ่กว่าเมื่อกี้เองบ้านนะกิโลครับครับน่าจะ 5-6 โลนะครับท่านผู้ชมก็พอสนุกสนานพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวอุชตับก็จะขอมุฟกลับบ้านนะครับเพราะว่ามีไปแล้วเคลียร์อีกแล้วครับ3โลอ่ะว่าเคลียร์แล้วครับแฮผูกแฮผูกเอาไปอยู่แฮนะครับผมเอวสตับต้องกลับบ้านครับพอดีมีผู้รับเหมาโทรมาหาครับต้องไปเคลียร์นะครับผมพอดีมีงานอยู่ที่บ้านนะครับผู้รับเหมาก็มาปรึกษาเรื่องพวกงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงสร้างอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องกลับบ้านด่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ความสนุกสนานวันนี้นะครับที่บ่อบ้านสนุกนะครับก็ขอมุฟแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง YouTube อุชิตับ Channel เสาปูนคอนกรีตสิทธิบัตรด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีวานแหในละแวกข้างเคียงในตำบลผมเดี๋ยวอุชิตับจะไปถ่ายทำให้ชมกันเนาะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม